าลัยณัฐนนท์อนันตบุตรมิดฟิลด์วัย20ปีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสียชีวิตกีฬาวันที่9กันยายน2567 20:18 น.กุนซือจามจุรียูไนเต็ดทีมในไทยลีก3โพสต์อาลัยณัฐนนท์อนันตบุตรมิดฟิลด์วัย20ปีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุวันที่8กันยายนที่ผ่านมาอดุลลือกิจนากุนซือจามจุรียูไนเต็ดทีมในศึกไทยลีก3โซนภาคกลางโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของแป๊ะณัฐนนท์อนันตบุตรกองกลางตัวรับวัย20ปีของทีมที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาโดยระบุข้อความดังนี้มีเด็กน้อยคนหนึ่งทักไลน์มาหาเมื่อต้นปี65ว่าอยากจะเข้ามาซ้อมบอลด้วยซึ่งตอนนั้นเขาอยู่หมู่6อายุ17ปีบอกว่ามีความฝันว่าอยากเข้าเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเล่นฟุตบอลให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจและแน่วแน่ในเส้นทางที่ต้องการเรียนและเล่นฟุตบอลไปพร้อมๆกันซึ่งเจ้าแป๊ะคือเด็กน้อยคนนั้นก็ผ่านบททดสอบขั้นตอนคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเข้ามาในโควต้ารับตรงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ถึงแม้จะสมัครผิดโครงการก็ตามซึ่งจริงๆแป๊ะต้องสมัครโควต้าโครงการพัฒนากีฬาชาติที่รับเฉพาะนักฟุตบอลชนิดกีฬาเดียวแต่แป๊ะไปสมัครโควต้ารับตรงจากทางคณะครุศาสตร์ที่ต้องคัดเลือกหลายชนิดกีฬาแต่ด้วยความสามารถที่แป๊ะมีทำให้ผ่านด่านทดสอบของโครงการเข้ามาเป็นนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆใช้อำแป๊ะจนเป็นเรื่องสนุกสนานในชมรมฟุตบอลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่แป๊ะสมัครผิดโครงการแป๊ะเป็นเด็กน่ารักพูดน้อยมีความเขินอายเวลาที่อยู่ในกลุ่มพี่ๆน้องๆแต่ในสนามจะเปลี่ยนไปคนละคาแรคเตอร์มีความมุ่งมั่นดุดันตามสไตล์กองกลางตัวรับปีแรกที่เข้ามาในฐานะน้องใหม่ของทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแป๊ะฝึกฝนมุ่งมั่นขยันอดทนในการฝึกซ้อมต่อสู้กับพี่ๆที่เล่นตำแหน่งเดียวกันอีกหลายคนเพื่อสร้างและเฝ้ารอโอกาสของตัวเองจนกระทั่งภาคเรียนที่2ของนิสิตปี1โอกาสแป๊ะมาไวกว่าที่คิดในการแข่งขันไทยลีก3ในนามทีมจามจุรียูไนเต็ดในเลขที่2แป๊ะสามารถยึดตัวจริงได้สำเร็จและได้รับการไว้วางใจตลอดมาจนกระทั่งปลายฤดูกาลแป๊ะโชคร้ายได้รับการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าขาดต้องผ่าตัดใช้เวลาการรักษาและกายภาพ 7-8 เดือนทำให้พลาดการเล่นเพื่อรับใช้สถาบันไปหลายรายการทั้งฟุตบอลมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาไทยลีก3เมื่อหายกลับมาแล้วแป๊ะพยายามดูแลร่างกายตัวเองอย่างดีที่สุดเพื่อจะกลับมาทำในสิ่งที่ตัวเองรับให้ดีอีกครั้งไม่คิดเลยว่าโชคชะตาจะพรากน้องรักของเราชาวชมรมฟุตบอลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของพวกเราไปในค่ำคืนที่ผ่านมาขอให้แป๊ะน้องรักไปสู่ภพภูมิที่ดีพักผ่อนให้สบายขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแก่ครอบครัวน้องแป๊ะคนที่รักแป๊ะและแป๊ะรักเฉลิมชัยส่งเดชอิฐเริ่มงานสธ.ลั่นไม่หวั่นถูกร้องชี้ไม่จริงคนทำต้องรู้จักขอโทษการเมืองวันที่9กันยายน2567 15:22 น.เฉลิมชัยร่วมส่งเดชอิฐเข้าทำงานกระทรวงหมอวันแรกไม่หวั่นปมถูกร้องเรียนลั่นมีแต่เบื้องหน้าไม่มีเบื้องหลังชี้ไม่จริงคนทำต้องรู้จักขอโทษเมื่อเวลา 11:14 น.วันที่9กันยายน2567ที่กระทรวงสาธารณสุขสธ.นายเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงสาธารณสุขและลงนามในหนังสือรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
โดยมีผู้บริหารกระทรวงต้อนรับขณะเดียวกันมีนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ร่วมแสดงความยินดีขณะเดียวกันนายกองตรีธนกฤษจิตอารีรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาร่วมแสดงความยินดีนายเดชอิฐกล่าวว่าหลายคนมองภาพของตนว่าน่ากลัวแต่ที่จริงตนเป็นคนน่ารักมากไม่น่ากลัวเหมือนที่เป็นข่าวยืนยันว่าเราเป็นประชาธิปไตยวันนี้มาอยู่กระทรวงสาธารณสุขบรรยากาศพวกข้าราชการครั้งแรกอบอุ่นมีแต่คนเก่งเป็นหัวกะทิของประเทศมาอยู่กับคนเก่งอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้จากคนเก่งในการช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆด้วยไม่ใช่ด้านนี้ด้านเดียวบรรยากาศในกระทรวงร่มรื่นชอบมากขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยผมทำงานง่ายน่ารักและเข้าใจให้อภัยกันมีความตั้งใจผมมาตรงนี้เป้าหมายคือประชาชนต้องดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นต้องได้รับการดูแลรักษาที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเมื่อถามว่าภายใน3เดือนจะมีผลงานอะไรออกพิเศษนายเดชอิฐกล่าวว่าขอหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนตอนนี้ยังกำหนดกรอบเวลาไม่ได้ต่อข้อถามว่ากังวลหรือไม่เมื่ออยู่กระทรวงสาธารณสุขที่มีบุคลากรมีปัญหาหลากหลายภาระงานค่าตอบแทนนายเดชอิฐกล่าวว่าตนไม่กังวลใดๆการมาอยู่ตรงนี้ท้าทายที่สุดได้อยู่กับคนเก่งต้องได้อะไรที่ดีกว่านี้แน่นอนเมื่อถามว่าในพรรคประชาธิปัตย์มีการพูดคุยอะไรเกี่ยวกับนโยบายที่จะตอบรับนโยบายเรือธงรัฐบาล30บาทรักษาทุกที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ายังไม่ได้คุยต้องรอหลังแถลงนโยบายเพื่อให้ตกผลึกส่วนหลักบริหารส่วนตัวของท่านจากนายกอบจ.มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายเดชอิฐกล่าวว่าผมมีความรักกับทุกคนและเข้าใจทุกคนและผมให้อภัยใครผิดพลาดให้อภัยให้โอกาสเมื่อถามว่าจะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อไหร่นายเดชอิฐกล่าวว่ายังไม่ได้กำหนดวันขอให้รัฐบาลแถลงนโยบายให้เสร็จก่อนด้านนายเฉลิมชัยกล่าวว่ามาให้กำลังใจนายเดชอิฐซึ่งเป็นสมาชิกและเป็นเลขาพรรคไม่ได้กำชับอะไรโตแล้วทำงานได้ผ่านการบริหารมาเยอะแยะเชื่อมั่นทำได้มีความตั้งใจไม่พูดเรื่องการเมืองเราพูดว่าจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้ประเทศเดินไปข้างหน้าส่วนเรื่องร้องเรียนขอบอกก่อนว่าถ้ามีการร้องเรียนก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบไปใครทำผิดก็ไม่สามารถพ้นผิดได้แต่หากไม่ทำผิดขอฝากว่าใครทำอะไรไปให้ก็ให้รู้จักคำว่าขอโทษด้วยสังคมจะได้ดีขึ้นเมื่อถามว่าหากร้องเรียนในเรื่องไม่จริงจะตอบโต้อะไรหรือไม่นายเฉลิมชัยกล่าวว่าไม่เรื่องนี้ตนคิดว่าคนร้องไม่ใช่เด็กดูก็แล้วกันว่ากระบวนการผ่านการตรวจสอบมาถ้าเราเล่นการเมืองมากเกินไปประเทศก็ไม่ได้ประโยชน์อยากฝากทุกคนวันนี้ลองดู 6-8 เดือนการทำงานถ้าหากไม่ได้ผลไม่มีอะไรดีขึ้นก็มาแนะนำเชื่อว่าทุกคนพร้อมรับฟังอยู่แล้วและวันนี้ท่ามกลางการจับตาดูไม่มีใครนั่งอยู่เฉยๆคนเข้ามาก็เร่งทำงานอยู่แล้วเมื่อถามว่ามีคนมองว่าเรื่องการร้องเรียนนั้นมีคนอยู่เบื้องหลังนายเฉลิมชัยกล่าวว่าไม่ทราบตนไม่รู้ตนเป็นคนที่มีแต่เบื้องหน้าไม่มีเบื้องหลังส่วนการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานั้นมีความพร้อมเรายื่นสิ่งที่เราทำงานไว้อยู่ในคำแถลงนโยบายแต่ก็ต้องชี้แจงว่าในการแถลงนโยบายไม่ได้แถลงรายละเอียดว่าจะทำอะไรกี่วันกี่เดือนกี่บาทแต่เป็นภาพรวมว่ารัฐบาลชุดนี้จะเดินไปทิศทางไหน โจนาธานล็อกเป้าเอาชนะเวียดนามขอบคุณแฟนบอลชาวไทยให้กำลังใจ
กีฬาวันที่9กันยายน2567 18:05 น.โจนาธานเข็มดีกองหลังร่างโย่งจากราชบุรี FC วางเป้าหมายอุ่นเครื่องชนะเวียดนามถึงถิ่นพร้อมขอบคุณแฟนบอลให้กำลังใจมาโดยตลอดเมื่อวันที่9กันยายนมีดินสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนทำการแข่งขันฟุตบอล LP Bank Cup 2024พบกับทีมชาติเวียดนามอันดับ115ของโลกการฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นการเน้นไปที่เรื่องของรายละเอียดทั้งในเกมรุกเกมรับรวมถึงลูกตั้งเตะก่อนการฝึกซ้อมโจนาธานเข็มดีกล่าวว่าผมคิดว่าที่ผ่านมาเราซ้อมกันได้ดีและพยายามทำตามแทคติกตอนนี้ทุกคนมีความมั่นใจและเชื่อว่าทีมของเราเป็นทีมที่ดีสำหรับเกมนี้เป้าหมายของเราคือการเอาชนะให้ได้และพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุขกับผลการแข่งขันในวันพรุ่งนี้อยากขอบคุณแฟนบอลที่ให้กำลังใจตัวผมและทีมชาติไทยพรุ่งนี้หวังว่าเราจะเอาชนะไปด้วยกันสำหรับไทยจะพบกับเวียดนามวันที่10กันยายนเวลา20 น.ที่มีดินสเตเดียมณกรุงฮานอยถ่ายทอดสดทางช่อง